ใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3 ทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้จริงด้วยวันนั้นอ่ะผมให้แฟนเพจไปเหมาติดมาเร็วๆแล้วเราก็ไม่ได้รู้อันนี้เป็นเพราะแก่วันมันโป่งไม่ใช่วัดพี่เลนมันโป่งเรามันโป่งเรานี่แหละแล้วรู้ไหมใครแขวนไปดูคอพี่ชายปลาหมึกดิพี่ชายอ่ะพี่ชายที่อยู่กับไอ้โจ้มันโป่งอ่ะคอแขวนอันนี้เลยผมวันเนี้ยเขามาหาผมเอาพระชุดนี้มาขายผมแล้วเขาแขวนในคอผมถามเฮ้ยพี่ชายทำไมแขวนอ่ะอ้าวพี่โอ๊ตก็เพราะแกว่าบ้านโป่งผมว่าแขวนดิเอ้ยแล้วอยู่ตรงไหนของบ้านโป่งอ่ะก็อยู่หลังวัดไงผมก็ถามแล้วยังมีอยู่ไหมอ้าวผมมีสิพี่โอ๊ตนี่อาสมพ่อแก่บ้านโป่งราชบุรีก็ลิเกเยอะอ้าวลิเกเยอะดีครับลิเกเนี่ยท่านกุหลาบโกสุมหรือท่านแก้วโกสุมนี่ขุนแก้วกันทลีเขตชวนชื่อนี้มาจากบ้านโป่งนะใช่ใช่ใช่ถูกต้องคณะชวนชื่อเนี่ยมาจากบ้านโป่งนะคณะลิเกโกสุมที่เข้าไปแสดงในวังนี่บ้านโป่งทั้งนั้นนะสวนกล้วยนะนี่อาสมพ่อแก่บ้านโป่งเหรียญพ่อแก่นี่ปีการสร้างชัดเจนแล้วก็บอกว่าพระเกจิทางบ้านโป่งมาเสกให้นี่ปี19ใช่เอางี้ใครที่อยากได้พี่ชัยปลาหมึกแขวนอันนี้อย่างเดียวอ่ะมีทั้งแบบตัดหูเลี่ยมเดิมเห็นไหมอ้าวหลากหลายสภาพเอาไปใครที่อยากแขวนพ่อแก่นี่รูปอาสมนั้นอยู่นี่ชัดเจนเนี่ยอ้าว800 1,000 1,500 เนี่ยอย่างเงี้ยเวลาคุณเอาไปใช้แล้วคุณสบายใจด้วยเพราะอะไรชัดเจนแน่นอนครับทำไมพ่อแก่จึงอาสมพ่อแก่จึงนะสำคัญก็คณะลิเกนะไปจากบ้านโปหมดนะครับ800พี่ property 1,500 พี่พระระดมเหลือ 1,000 นี่เหลือ 1,000 นะครับผมก็เหลือไว้องค์หนึ่งให้หมดไม่ได้เดี๋ยวอะไรรู้ไหมเดี๋ยวไม่มีไว้โม้เหลือ 1,000 บาทครับ 1,000 พี่ชัยวัดเดี๋ยวผมไม่มีไว้โม้ไงผมชอบอ่ะคือเอาง่ายๆว่าผมเองอ่ะยังเห็นความสำคัญเลยพอผมรู้ประวัติเห็นรูปนี้ปั๊บโหมีเท่าไหร่มาดิซื้อให้หมดเลยอยากแบ่งเหรียญเก่าๆสักชุดรอแป๊บถุงนี้อ่ะถุงนี้อ่ะเอาเท่านี้มีเหรียญนึงแต่ไม่ได้ลูกค้าเอามาให้เหรียญนึงไม่ใช่หรอครับแอดมินยังอยู่ไหมเอาเท่านี้มีอะไรบ้างพี่วิสิตปิดเรียบร้อยที่แน่ๆนะพระยันวัดจุฬามณีกี่ผืนเข้าไปแล้วเนี่ยพระยันวัดจุฬามณีอันนี้พระยันเก่านะไม่ใช่ใหม่นะครับโอ้โหน่าจะ1 2 3 4 5 6 7 8 20ผืนข้างหลังถือละ500ก็หมื่นแล้วนะใช่ได้ทุนให้ผมแบ่งผมไม่แบ่ง500อ่ะพยัญท้าวเวสวัดจุฬามณีและแน่นอนครับไม่ได้มีแค่ท้าวเวสหรอกครับแต่น้องแบงค์มีอะไรรู้ไหมสมเด็จรุ่นแรกวัดจุฬามณีสมเด็จรุ่นแรกวัดจุฬามณีและท้าวเวสวัดจุฬามณีคือถ้าพาบ้านอ่ะเขาอยากเป็นแบบนี้ทำบุญมาแบบนี้น่าจะหลวงพ่ออุตตมะวันเนี้ย
เนี่ยหลวงพ่ออุตมะเนื้อเดียวกันเลยเนี่ยหลวงพ่ออุตมะนามโบเทมอันนี้ก็มีนะพี่ในหนังสือแหวนแหวนในหนังสือก็มีพี่พิเศษสบายแล้วเพิ่งเคยเห็นใครจะโอมถ่ายรูปเก็บไว้ไปถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวข้ามให้พี่พิเศษผมว่าแค่เนี้ยก็เกิน 13,000 แล้วมั้งตามมาด้วยสมเด็จเดี๋ยวค่อยว่าเงินพดด้วงโอ้แท้ดูยังไงแท้จะเฉาะมีรอยเฉาะแล้วตีเข้าถ้าเก๊จะหล่อจะไม่มีรอยเฉาะรอยพับแบบนี้พดด้วง2เมตรนะครับวัดอนงเหรียญยันอันนี้เขาเรียกว่ายันมหาเดี๋ยวนะอันนี้ยันเรียกทรัพย์อ่ะเนี่ยณมหาเศรษฐีนะอันเนี้ยเนี่ยยันนะณมหาเศรษฐีณตัวเนี้ยที่มียอดขึ้นไปเนี่ยโอ้ยเนื้อเงินเหรียญราชการนิดหนึ่งเนื้อเงินเหรียญละ 2,000 กว่าแล้วครับพี่พิสิทธิ์โอเคไหมแนบหลวงพ่อโสธรพระบ้านแท้หมดอ่ะเจ้าคุณนอทายคู่เฮ้ยปิดตาวัดหนังชาญมากพอขายโอ้พี่พัสวัตยังไม่ได้เฉลยครับพอให้แอดมินเนี่ยเลือกผู้โชคดีอยู่ทายคู่พรุ่งนี้แอดมินกำลังพรุ่งนี้แอดมินจะคัดเฉพาะคอมเมนต์ให้ผมตัดสินใจอ่ะโอเคครับพี่พิสิทธิ์คุ้มไปอีกหนึ่งรายการก็ผมบวกบางๆแท้ทุกองค์ไหมแล้วส่องแล้วเพลิดเพลินแล้วเอาไปขายครับถาดนี้มาจากไหนมีพระวางอยู่ถุงหนึ่งแต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนเอาไม่รู้ก็ไม่รู้เอาโอ้ยปิดตาพ่อป้องหลุมดินพิมพ์เล็กปิดตาพ่อป้องวัดหลุมดินพิมพ์เล็กล็อกเก็ตพ่อเต๋รุ่นแรกเหรียญพ่อเต้ามีอะไรอีกพ่อเกียงเขาใหญ่รุ่นแรกนี่เหรียญรุ่นแรกถ้าคุณไปลดละมวลกับหลวงพ่ออุทัยวัดเกาะตะพุทธหลวงพ่ออุทัยจะบอกว่าถ้าเจอเหรียญพ่อเกียงอ่ะเอามาให้ฉันได้อาจารย์ฉันเนี่ยเหรียญนี่พ่อโตเนี่ยพ่อโตคลองเตยเหมือนพระดึงดูดกันมานะได้ก็ไม่ได้เลยพอได้ก็มาเรื่อยๆเลยเหรียญนี้เอา 7,000 ที่ผมดูพระเป็นก็ช่องพี่โอช่องเดียวขอบคุณครับ 7,000 บาท2474 2474 7,000 ไม่เป็นไรนะครับได้พระแท้พระหายากสภาพสวยพุทธคุณสุดยอดแน่นอนถ้าไม่สุดยอดปี2474ทำเหรียญไม่ได้ 7,000 บาทไม่อยากเหมาเพราะเดี๋ยวบอกว่าคนอื่นจะไม่ได้ไงก็แบ่งกันไป2474 7,000 วิสาก่อนปิดเรียบร้อยพอเต้าเอา 1,000 เดียวนี่พอเต้าวัดเกาะวังไซเอา 1,000 เดียวข้างหลังทำไม่ได้พอแช่มตากล้องท่านเป็นหลานพอแช่มเหรียญ19เหรียญสุดยอดประสบการณ์ 1,000 เดียวโอ้พอเต้านี่เก่งโอ้เก่งมากที่ฮอไปขึ้นก็ไปนั่นแหละวัดกองไซนี่นะพี่ประชากร 1,000 พอเกียงเขาใหญ่รุ่นแรก 2,200 พอ2,200 บาทพอเกียงเขาใหญ่รุ่นแรก 2,200 บาทเหรียญพระพุทธวัดปากงามบล็อก8กับเนี่ยถ้าแกะ
ไม่กลับจากหน้าไปหลังก็จะเกิดความผิดพลาดแบบนี้ก็เลยกลายเป็นม็อกที่เล่นหามาตรฐาน2002ม็อกเกี้ยงเขาใหญ่นี่เหรียญที่มีลงในหนังสือลุมน้ำแม่กองรุ่นแรก2500นะครับบล็อกปี200ไม่มีจุดถ้ามีจุดจะเสริมทีสังกติพี่ชัยวัด2200บาทเหรียญวัดปากงามนี่เป็นเอกลักษณ์นะเอามาวาบล็อก8กับอันนี้หายากมีลงหนังสือดัชนีพระตั้งแต่30ปีที่แล้วเนี่ยบล็อก8กับเอาไป 2,500 บาทล็อกเก็ตพ่อเต๋อเอา 3,800 แขวนแล้วจนให้เอามาคืนณชาลิติเป็นยันหัวใจศิวลีหลวงพ่อทาเรียกพ่อเต๋อกับพ่อศิวลีอ่ะ 2,500 พี่นะพาราดอนไม่รู้ว่าเลิกตีเทนนิสหรือยังนะครับ 3,800 พี่ 3,800 ก็พี่พาราดอนครับพระพุทธแกะจากเขาควายนี่แกะจากเขาควายนะอย่าไปคิดถึงราคาค่างวดหลังจานเอาแล้วไงจานลายมือถ้าเป็นลายมือพอโศกก็สนุกอ่ะอย่าไปคิดถึงราคาค่างวดแต่อะไรที่เป็นเครื่องรางงานแฮนด์เมดเนี่ยสุดยอดพุทธคุณอย่าไปคิดถึงราคาค่างวดว่าซื้อไปจะต้องขายได้เท่าไหร่นู่นนี่นั่นแต่ถ้าคุณได้มีของแบบนี้ใช้หลวงพ่อทำให้เฉพาะลูกศิษย์ใกล้ชิดนะเอา 2,000 พอแล้วเขาควายที่เอามาทำต้องเป็นเขาควายเผือกที่ถูกฟ้าผ่าตายนี่ข้างหลังมีจานแสดงว่าเสกแน่นอนพี่สิรินุกันเวลาผมเจออะไรเรื่องตรงนั้นอย่าคิดถึงเรื่องราคาค่างวดให้เห็นว่านี่คือของวิเศษครับส่วนปิดตาเพราะป้องวัดหลุมดินพิมพ์เล็กต้องบอกครับว่าถ้าเป็นปิดตาพ่อป้องพิมพ์เล็กอะความรู้สึกง่ายๆนะครับหน้าแขวนความรู้สึกคือหน้าแขวนแค่นั้นเองหน้าแขวนเอาผมแบ่งปิดตาพ่อป้องวัดหลุมดินมีเป็นปิดตายอดนิยมของประเทศไทยอยู่ใน5เสือของพระปิตาเมฆพัทของประเทศไทยเอาเท่านี้เดี๋ยวรวยเร็วเนี่ยครับโอ้โหปิตาพิมพ์เล็กพ่อป้องวัดหลุมดินไม่เหมือนนะพ่อป้องกับพ่อชมต่างกันพ่อชมก็นะก็ต้องเราก็ต้องไปนั่งเอาพ่อชมกับพ่อป้องมาวางเทียบกันนะเป็นพี่อิทธิโรธอ่ะนะครับโอ้โหพอให้ราคานี้ก็ธรรมดาแล้วครับไหลเป็นน้ำปึ๊บเนี่ยนี่แหละครับศิษย์เอกหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวหลวงปู่เหรียญวัดหนองบัวพระเถราจารย์ผู้สำเร็จยันมหาราชและสำเร็จตำรานะของถ้ำขุนแผนแล้ววัดหนองบัวผู้ที่เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองบัวต่อจากหลวงปู่ยิ้มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2453 112ปีที่แล้วท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองบัวแล้วสร้างพระประธานพรนี่ที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยพระประธานพรต้องนึกถึงประธานพรปู่เหรียญวัดหนองบัวเพราะปู่ยิ้มไม่ได้ทำพิมพ์พระประธานพรนะอันนี้คือเขาเรียกว่าแพงสุดคือพิมพ์อ่อนใหญ่ก็หมายความว่าขาอ่อนแล้วเสาเนี่ยใหญ่วิธีการดูพระปู่เหรียญจำได้ไหมที่ผมเคยทำ YouTube ไปส่องปุ๊บเนื้อจะเป็นกระแจกระแจเพราะใช้น้ำมันงาทาที่บล็อกกดเพื่อให้พระถอดออกมาง่ายหน้าตาท่านสวยเชียวใช่ไหม
ด้านหลังดูง่ายแพงที่สุดก็คือพิมพ์อ่อนใหญ่นายพระประธานพรแต่อันเนี้ยเป็นอ่อนเล็กเป็นขาตรงแต่ทว่าเฮ้ยอันเนี้ยเขาบอกว่าใส่ผงปู่ยิ้มไปเยอะคือยุคแรกเนื้อจะแก่งกว่าเห็นไหมเนื้อจะแก่งกว่าเนื้อเป็นสีชมพูแล้วเห็นเม็ดมวลสารเนี่ยเขาบอกว่ามวลสารที่ปู่ยิ้มอ่ะทำไว้นี่อันนี้ได้วิเศษคือเนื้อชมพูและนี่คือรูปถ่ายของท่านตั้งแต่สมัยนุ่มๆเอาว่าน่าจะตั้งแต่สมัยที่เป็นเจ้าวาดนี่จะน่าจะเป็นรูปถ่ายรุ่นแรกของท่านด้วยขนาดแขวนคอชุดหลวงปู่เหลียนวัดหนองบัวพระประธานพรอันดับหนึ่งประเทศไทยไม่มีพิมพ์พระประธานพรที่แพงเท่าหลวงปู่เหลียนในคอแขวนองค์เดียวเลยประธานพรถ้าไปถามลุงน้ำตลาดเลสซิตี้ตลาดพระเมืองการถามพระอะไรแขวนแล้วค้าขายดีหรือดีที่สุดลุงน้ำก็จะบอกประธานพรปู่เหลียนนะประธานพรอ่ะอันนี้อ่อนใหญ่นี่ใครอยากได้กดหัวใจมาสวยๆ 20,000 กว่า 30,000 นี่ก็สวยไม่ได้ใช้เลยเอาราคาเนี่ยแขวนประธานพรหลวงปู่เหลียนวัดหนองบัวชีวิตคุณจะมีเงินมีทองหลั่งไหลเจรจาภาทีกับใครเขาก็อยากคุยด้วยเพราะนี่คือยันมหาราชผงที่หลวงปู่เหลียนใช้ทำคือสำเร็จวิชาลบผงมหาราชเป็นผงที่ถือว่าเมตตามหานิยมสูงสุดหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วขุดสระของท่านที่แพงปู่เผือกใช้ยันมหาราชไหมการลบผงขั้นแรกผงปัตถมังสูงขึ้นไปคือผงอิทธิเจบางองค์ลบได้แค่ปัตถมังยังลบอิทธิเจไม่ได้พอขึ้นไปลบถึงผงอิทธิเจก็จะไปต่อยอดเป็นวิชาสุดท้ายคือผงณทรหดผงกระพันชาตีผงตีนะสิงเหแคล้วคลาดปลอดภัยแต่ผงมหาราชคือเมตตามหานิยมอย่างแรงนี่แหละครับปู่เผือกวัดกิ่งแก้วสำเร็จลบผงมหาราชไงขุดสระท่านถึงองค์เป็นล้านอันนี้ยุคต้นเนื้อแบบนี้200องค์จะเจอสักองค์บอกเลยเนี่ยเนื้อสีชมพูยุคต้นเนี่ย200องค์จะเจอสักองค์เอาเท่านี้ผมบอกนะฮะ200องค์จะเจอสัก1องค์โอ้ขอเคาะหัวก่อนเลยชอบขนลุกพระหลวงปู่เหลียนวัดหนองบัวเนี่ยนะครับคุณแขวนนะครับชีวิตคุณจะดีอย่างอัศจรรย์ผู้ที่ถือครองตำราวัดถ้ำขุนแผนพี่พิสิทธิ์คุงพี่โปรเพอร์ตี้ไม่ทันแต่สุดๆคือรูปรุ่นแรกหลวงปู่เหลียนนี่รูปรุ่นแรกหลวงปู่เหลียนนะครับรูปแขวนคอรุ่นแรกของท่านภาพนี้จะน่าจะถ่ายประมาณปี2470เนี่ยเอาเท่านี้จะเจอรูปที่เป็นฉากดำเห็นไหมอันนั้นคือตอนท้ายละหน้าท่านแก่ละฉากดำที่ประกบหลังกับหลวงปู่ยิ้มอะเป็นฉากดำอะทันปู่เหลียนแต่ไม่ทันปู่ยิ้มแต่ถ้าเป็นรูปรุ่นแรกของปู่เหลียนอันนี้เลยถูกไปด้วยเนี่ยพี่โปรเพอร์ตี้เอาว่าอันนี้หายากกว่าเหรียญยิ้มเหรียญร้อยเท่าถ่ายรูปให้ผมด้วยนะให้เจ้าอมถ่ายให้ด้วยอยากเจ้าชู้ต้องวัดเหนืออยากเป็นเสือต้องวัดใต้เคยมีคนถอดรหัสข้างหลังว่าคืออะไรรู้ไหมข้างหลังนี่คืออะไรข้างหลังเนี่ยคือเขียนว่าเทวสังฆารามเป็นภาษามคธเป็นภาษาของแคว้นมคธแคว้นมคธก็คือแคว้นที่พุทธเจ้าเกิดอ่ะเป็นภาษาแคว้นมคธหรือสันสกฤตโบราณเนี่ยทอดออกมาแปลว่าเทวสังฆารามคือพื้นที่ที่มีเทวดาคุ้มครองนะชินราชวัดเหนืออยากเจ้าชู้ต้องวัดเหนืออยากเป็นเสือต้องวัดใต้
คนเมืองการอย่าด่าผมนะผมแบ่งราคาเนี้ยเพราะสมัยก่อนไปถอดรหัสว่าปี81ไงซึ่งเป็นเหรียญที่แพงที่สุดของหลวงปู่ดีวัดเหนือคือเหรียญชินราชรุ่นแรกเนี่ยเขามีคำกล่าวอยากเจ้าชู้ต้องวัดเหนืออยากเป็นเสือต้องวัดใต้มีเนื้อเงินมีทองแดงผีไฟและทองแดงกะไหล่ทองทองแดงกะไหล่ทองกับเนื้อเงินทองแดงกะไหล่ทองแพงกว่าอันนี้ต้องบอกให้เข้าใจตรงกันพาไปวัดถลุงทองกันดีกว่าพ่อท่านคิงวัดถลุงทองวัดเหนือวัดเทวสังฆารามพอปรอพ่อท่านคิงวัดถลุงทองเหรียญนี้เอาราคานี้เก่งมากนะพ่อท่านคิงผมบอกเลยนี่ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะนะท่านแก่กว่าอาจารย์นำนะท่านแก่กว่าอาจารย์นำนะครับผมจะบอกให้แล้วเหรียญอาจารย์นำอ่ะท่านเสกแล้วมั้งเหรียญที่ไม่ทันอาจารย์นำอ่ะพี่สาครปิด 2,500 ปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านี่ดูง่ายเลยจบจัดชัดเจนไม่ต้องงอนง้อใครให้ดูว่าแท้แต่อันเนี้ยรู้ป่ะไม่ได้จานยันพุทธล้อมโลกแต่จานยันเทาะขัตถมาศอันนี้จานยันเทาะขัตถมาศเทาะขัตถมาศคือยันแบบไหนคือยันที่จานในหลังเหรียญพ่อกันนะอันนี้จานยันเทาะขัตถมาศนี่ฮะโหนี้สวยด้วยนี่ปูสุกเอาไว้ก่อนให้ตื่นเต้นแม่จานยันเทาะอ่ะอันนี้ถ้าถามผมที่ไหนนะก็บอกเลยว่าไม่พ้นวัดกลางหรอกเนี้ยดูตะกั่วเก่ามันนี่แบบนี้ไม่มีเก๋ครับพิมพ์แบบนี้เป็นทีมหายากสร้างน้อยด้วยจะเป็นหลวงพ่ออะไรเก่าแบบนี้ก็คือดังทุกหลวงพ่อแต่เป็นของพิเศษแล้วกันเอาราคาแพงมากไม่เคยขายพระถูกกลัวรวยช้าเนี่ยแบบเนี้ยถือว่าพบเจอองค์แรกในวงการถ้าถามผมว่าพุทธคุณอันนี้ร้อยปีขึ้นข้างหลังเนี่ยเทแล้วเอาผ้าห่อทรายกดหลังจึงเป็นลายผ้านะเพื่อให้หน้าพระเนี่ยติดชัดสนิทกับบล็อกศิลปะแบบนี้วัดกลางวางแก้วครับมีซุ้มเพิ่งได้มายังไม่ได้ถ่ายรูปลงเท่าไหร่อ่ะโอเควางไว้ในฐานที่เข้าใจแม่ดูชิ้นชิ้นน้ำฝ่านี่มีจานด้วยชิ้นน้ำฝ่ามือเป็นหน้าที่ของคุณนะเจ้าของบอกผม ว่าพ่อมุ้ยดอนไล่พ่อมุ้ยกับพ่อมุ้ยแต่ศิลปะการแกะนี่ดูเนี้ยลงใบมีดนี่เป็นพญานาคเนี่ยนาคปกแกะพระพุทธ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11โอ้โห12องค์หลังจานเก่ากึกแล้วชิ้นขนาดนี้อันนี้ต้องบอกว่างาทั้งองค์โอ้สวยจริงนะแน่นอนครับแค่ชิ้นใหญ่ขนาดนี้ก็ประเมินราคาไม่ถูกแล้วค่าจ้างแกะเนี่ยไม่ต้องจ้างเองนะแค่จ้างแกะก็ไม่รู้ว่าค่าจ้างเท่าไหร่แล้วนี่สมัยก่อนเขาทำให้หลวงพ่อจริงๆอันนี้เอากำไรเล็กน้อยไม่ต้องเอาเยอะนะครับเอาว่าหาชิ้นที่สองไม่ได้หรอกครับ
ไม่เหมือนสิงห์เพราะเขาสิงห์นะเขาแกะเยอะอันนี้คือเฉพาะโหดูเท่าฝ่ามือผมอะนี่อันนี้เหมาะกับการเอาไว้บูชาเอาไว้อวดเขาว่าฉันมีอ่ะโหแล้วหลังจานนี้แน่นอนครับจานพระควาแปลว่าผู้โชคดีนะแน่นอนครับอันนี้คืองานแฮนด์เมคเนี่ยยังไงก็น้อยชิ้นอยู่แล้วขุดพ่อเสงวัดบางนานี่ขุดหลวงพ่อเสงวัดบางนาคู่นี้นะครับเอาไป 2,000 ขุดพ่อเสงบางนาใครได้ไปพี่วิสิทธิ์คุ้งขุดพ่อเสงวัดบางนา 2,000 อันนี้แน่นอนอะลงบอลแบบนี้ 2,500 ข้างหลังเป็นตาธรรมจักรน่าจะวัดอินล่ะเนี่ยน่าจะวัดอินนี่อันเนี้ยปู่เทียนวัดโบสถ์ปทุมธานีเนี่ยคะแนนแล้วดูแล้วดูเนื้อโอ้โห95แล้วแบบนี้ลึกขนาดนั้นแล้วนี่โอ้โหดูเนื้อแล้วขนลุกอันนี้เอาไปนะครับเดี๋ยวรวยเร็วเอาเท่านี้พอเนื้อใช่ครับสูตรสมเด็จโหเห็นเนื้อแล้วสะเทือนใจดีอันเนี้ยปู่เทียนวัดโบสถ์นี่อันเนี้ยปู่เทียนวัดโบสถ์พี่พาราดอนอันนี้เอาไปใช้เดี๋ยวครับเนี่ยสูตรผง12นักสัตว์นำเข้ามาเสกในปี09ที่วัดบางขุนพรมด้วยอันนี้นะครับมาพี่พีระพงษ์